ช่วงร้านใช้ร้านโชว์กับดีโดเฟรสโกสวัสดีครับพี่ตีมโอ้ร้านพี่นี่มีทั้งกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดฟักทองทอดอุ๊ยมีสับปะรดทอดด้วยใช่ค่ะอุ๊ยแปลกจังเลยนอกจากนี้เห็นขายน้ำด้วยใช่ไหมครับค่ะวันนี้คุณตีว่าอยากดื่มน้ำอะไรดีคะโอ้ยผมก็อยากจะดื่มน้ำอะไรที่แบบว่าเข้ากับของทอดร้านพี่แนะนำเมนูอะไรครับวันนี้ค่ะสมูทตี้องุ่นค่ะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเพราะที่ร้านใช้น้ำหวานเข้มข้นรสองุ่นมาปั่นกับน้ำแข็งให้เนื้อเนียนดื่มแล้วสดชื่นกินกับกล้วยใหญ่ของร้านพี่แค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะตีอ้วนแวะมาชิมได้นะครับกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดที่สำคัญสับปะรดทอดลองมาชิมดูร้านพี่ติ๋มอยู่ไหนครับอยู่เคหะลมเก้าค่ะตรงข้ามที่ดินบุงกุ่งค่ะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ Dido Fresco นะครับมอบไปทางร้านไว้ทำเครื่องดื่มดีๆ1ชุดเลยนะครับร้านไหนนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ Dido Fresco นะครับทำขนมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็หรือว่าเบเกอรี่บอกเรามานะครับเราจะไปชิมแบบนี้ครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดี Dido Frescoช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก วันนี้ลูกทัวร์นะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการเนี่ยจะมาตะลุยกินตะลุยเที่ยวตะลุยช็อปนะครับกันแบบสนุกสนาน37ชีวิตกันที่ไต้หวันเฮ้บอกตรงๆนะเนี่ยหาลูกทัวร์ไม่เจอแต่ว่าผมยืนตรงนี้นานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมสังเกตเส้นแดงสิครับเส้นแดงวิ่งมาต่อกับลายเสื้อผมเดี๋ยวคนมันจะมาเหยียบผมเข้านี่ครับเวลามาต้องมาซื้อนี่เลยปลาหมึกวาซาบิชิมแล้วปี๊ดชิมแล้วปี๊ดเป็นไงวาซาบิเป็นไงดูหน้าน้ำตาเล็กชิมยังชิมยังคุณผู้ชมครับนี่ลูกทัวร์เรานะนี่น้องเซฟนะฮะอันนี้คนไต้หวันนะฮะมาเจอที่ตลาดเย่หลิวหน้าเหมือนกันเปี้ยเลยอย่างที่บอกนะครับรายการตีอ้วนจนหิวมาไต้หวันนะครับทางเชฟนะครับพันชื่อหงนะครับก็เตรียมเมนูสำหรับรายการเราโดยเฉพาะก็คือแซลมอนลมควันนะฮะนี่นี่เห่านี่เห่าถือมีดไม่กล้าคุยเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหนีได้นะฮะส่วนผสมต่างๆอะไรนี่นะครับเอาแซลมอนมาห่อแกงกวาโน่นนี่นั่นคิดว่าคงเป็นประมาณนี้ครับกินได้ครับมันมีความเจี๊ยบหม้อในรสอร่อยด้วยอ่ะจริงเหมือนหัวนะฮะกินได้นะครับกินได้ Just use your มาแล้วเมนูใหม่นะฮะกุ้งผัดซอสเพสโต้เมนูพิเศษนี้มาถึงบนโต๊ะแล้วลองหน่อยมั้ยต้องปรุงให้เป็นนะครับปิ้งย่างร้านนี้โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยปรุงได้หลายแบบเลยนะแล้วแต่เราชอบพามาชิมเบเกอรี่นะครับของไต้หวันนะก็คือเค้กสับปะรดใครที่ว่าหมูแผ่นอัลมอนด์เนี่ยมันรสชาติเป็นไงดูพรีเซนเตอร์ผมก่อนครับประทานโทษหมดเป็นกล่องแล้วถาดนี้นะครับที่ลูกทัวร์จะได้ทานนะฮะเป็นเลยปูอลาสก้านะฮะโอ้ยยอดเลยมาแล้วครับปูอลาสก้าสำหรับลูกทัวร์ของเรานะครับเอาปูไปก่อน1จานนี่ครับ1ตัวและโต๊ะนี้อีก1ตัวเพียง
ถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองQuality Express Call Center 1606ขอขอบคุณไกด์อาหลงจากแฟนตาซีมากเลยนะครับที่มาเอื้อเฟื้อดูแลตีอ้วนชวนหิวในทริปนี้นะครับแล้วก็ร้านเชียนเย่นะครับชาบูแห่งนี้โอ้โหบุฟเฟ่อลังการมากวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโก้น้ำหวานเข้มข้นมอบไปทางร้านไปทางเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะครับ